เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจำนวน60คนซึ่งเป็นคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทของอาเซียนในการส่งเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคและการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านและบูรณาการความรู้ของอาเซียนที่ได้ศึกษาโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับการไปศึกษาดูงานสถานที่จริงและสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่นครแม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการดำเนินการ